ถ้าเราไม่ยอมแพ้เนี่ยเราอาจจะประสบความสำเร็จในอนาคต อันเนี้ยที่ให้ดูเนี่ยคือเป็นวารสาร Nature Communications นะคะเขาพับลิชเปเปอร์เรื่องของ Early Career Setback and Future Career Impact อันนี้เป็นวิจัยของอาจารย์ที่Kelloggค่ะเอ็มไม่ได้เรียนกับคนนี้นะแต่หมายถึงว่าคือไปเห็นมาว่ามีผลวิจัยของ Kellogg School of Management Northwestern University เนี่ยที่ศึกษานักวิทยาศาสตร์2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการทำวิจัยตั้งแต่ครั้งแรกที่ขอกับกลุ่มที่2เนี่ยถูกปฏิเสธเงินทุนสนับสนุนในการทำวิจัยครั้งแรกที่เขาขอนะคะพบว่าเมื่อผ่านไป10ปีกลุ่มที่2ซึ่งตอนแรกไม่ได้รับเงินทุนเนี่ยมีงานวิจัยที่ถูกกล่าวถึงมากกว่ากลุ่มที่1อยู่ 6.1% ค่ะผู้วิจัยเนี่ยเขาก็เลยกล่าวว่าผู้ที่ไม่ยอมแพ้ให้กับความล้มเหลวในระยะเริ่มต้นของหน้าที่การงานเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกด้วยซ้ำค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยพูดอย่างเงี้ยพูดก็ง่ายเนาะแล้วจะทำยังไงถ้าสมมติว่าเราเคยล้มเหลวมาก่อนก็เลยนำบทความนี้มาค่ะ How to recover from a major life setback นะคะอันนี้คือใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องส่วนตัวอาจจะสูญเสียคนสำคัญในชีวิตไปหรือว่าเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับตัวเองแบบตะกี้นี้อย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้ค่ะข้อที่1ค่ะเราต้องยอมรับก่อนค่ะในสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือสมมติว่ามันเกิดไปแล้วอะเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปแก้สิ่งนั้นได้แล้วอะค่ะเราก็ต้องยอมรับว่ามันอยู่เหนือการควบคุมของเราไม่ได้แบบอย่ามัวแต่คิดว่าสมมติงานวิจัยอย่างเงี้ยไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่หวังคือพยายามจะทำสิ่งนี้มาแบบ 3-4 ปีแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการตีพิมพ์สักทีแล้วก็ถูกปฏิเสธไปในที่สุดเนี้ยค่ะก็ถ้าเราไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่อย่างนี้คือมันไม่มีแล้วอะคือมันผ่านไปแล้วหรือว่าลูกค้าบางคนที่เราอาจจะแบบพยายามที่จะให้เขามาเป็นลูกค้าเราอะนานมากแล้วแต่เขาไม่เชื่อถือสมมติว่าเขาบอกว่าเพราะว่าคุณไม่ได้แบบทำวิจัยมาจากสหรัฐอเมริกาอันนี้เคยโดนด้วยตัวเองเสพเองค่ะก็เลยแบบว่าคือมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือว่าแม้กระทั่งโควิด -19 ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติขาดรายได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็เกิดไปแล้วอ่ะเราก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ก่อนอื่นเลยคือต้องยอมรับก่อนเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราก็จะวนอยู่ในอ่างค่ะข้อ2ค่ะเราต้องให้เวลากับตัวเองค่ะในการที่จะเศร้าเสียใจร้องไห้นะคะเราไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่แบบหนักหนาสาหัสจริงๆเราสูญเสียคนที่สำคัญในชีวิตหรือว่าธุรกิจของเราแบบสุดท้ายเราต้องปิดตัวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เสียใจได้ร้องไห้ได้เพราะว่ามันคือการเยียวยาแบบนึงค่ะแล้วก็แต่ว่ามันต้องไม่จมทุกข์ตลอดไปนะถูกต้องคือเราเสียใจได้เสียใจให้พอแล้วเสร็จแล้วเราก็จะได้ลุกขึ้นมาใหม่ค่ะใช่ครับข้อ3ค่ะให้อภัยค่ะมีหลายคนเนี่ยอาจจะโกรธแค้นคนอื่นถ้าคนนั้นไม่ทำแบบนี้ก็จะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็คิดได้เขาคิดได้ซึ่งก็คิดได้แต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องให้อภัยไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อตัวเราเองถูกต้องเพราะว่าการให้อภัยจะทำปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราแบบบางคนเนี่ยโกรธโชคชะตาคือโกรธหาเหยื่อไม่ได้หาคนที่แบบว่าลงไม่ได้ก็คือโกรธโชคชะตาทำไมจะต้องเป็นเราทำไมเราจะต้องแบบโชคร้ายขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรือบางคนโฟกัสที่ศัตรูก็กลายเป็นว่าแทนที่จะโฟกัสที่ตัวเองไปโฟกัสที่เขาอีกผูกใจเจ็บหนักกว่าเดิมแล้วในที่สุดนะคนอื่นเขาไปถึงไหนถึงไหนแล้วเราแต่ไม่ต้องคนนี้คนเดียวก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรค่ะข้อที่4ค่ะสำหรับคนที่โกรธตัวเองนะคะก็เลิกโกรธตัวเองแล้วก็เลิกสงสัยในตัวเองคืออย่าโมแต่คิดว่าแบบเราไม่น่าโง่อย่างนี้เลยถ้าวันนั้นเราไม่ทำแบบนั้นวันนี้คงไม่เป็นแบบนี้โทษตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะว่าเราแก้อดีตไม่ได้แต่ว่าเราทำให้อนาคตดีขึ้นได้แล้วคือเราไม่ต้องมาแบบคิดว่าตัวเองแย่อย่างนั้นอย่างนี้มันเหมือนกับถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีทางออกค่ะมันก็ไม่จบไม่สิ้นนะคะแต่สิ่งที่เราควรจะทำค่ะข้อ5ค่ะเราควรจะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกเหตุการณ์เนี่ยล้วนแต่สอนอะไรบางอย่างกับเราเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะคิดว่าสมมุติว่าเราไม่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยที่บอกค่ะหรือว่าทุนทำสตาร์ทอัพใดๆก็ตามเนี่ยนะคะเราก็ต้องคิดว่าทำไมเราถึงไม่ได้รับการสนับสนุนมันเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีตลาดนั้นหรือเปล่า market size มันไม่ใหญ่พอหรือเปล่าหรือว่าเราแค่พรีเซนต์ไม่ดี คือถ้าสมมติว่าทุกอย่างมันดีหมดเลยอะแต่เราพรีเซนต์ไม่ดีเราก็ต้องนึกถึงใจคนฟังว่าคนฟังอะเขาได้ยินเราแค่5นาทีอะแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะอธิบายในสิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวให้เขาเข้าใจได้ค่ะมันก็มีโอกาสยากที่เขาจะให้เงินทุนสนับสนุนใช่ไหมคะหรือว่าบางทีที่ขายไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเราอะรู้จักลูกค้าไม่พอก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในอดีตเนี่ยจะทำให้เราทำอะไรให้มันดีขึ้นในอนาคตได้บ้างข้อ6ค่ะพอเรารู้แล้วนะคะเราก็ต้องเขียนแพลนใหม่ค่ะเราแพลน A ล่มไปแล้วนะคะแพลน B คืออะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเอ็มเชื่อว่าชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเชอริล แซนเบิร์กเนี่ยเขาแบบมีสามีที่ดีมีลูกที่น่ารักโอ้ยหนังสือมันดีมากเลยอ่ะที่เขาเขียนนะใช่ค่ะแต่ว่าคือพอสามีเขาเสียชีวิตเนี่ยใจสลายเลยไม่ใช่เสียชีวิตธรรมดานะต้องไปอ่านเขาเขียนเรื่องนี้ดีมากรู้สึกว่าจะมีหนี้หรืออะไรด้วยใช่ไหมคะไม่เขาไปต่างประเทศเขาไปเม็กซิโกไปอะไรก็ไปงานแต่งงานเพื่อนอ่ะแล้วก็สามีก็เขาก็นั่งทำงานอยู่สามีลงไปวิ่งเทรดมิลอาจจะอยู่ในบ้านอยู่ในคอนโดอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตายบนเครื่องเทรดมิลหัวใจวายซึ่งแบบมันฉับพลันมากสามีเขาก็ยังหนุ่มอยู่เลยอ่ะก็ยังอายุอาจจะสักไม่แน่ใจพี่40กว่าอะไรเงี้ยมั้งคิดว่า50อะไรแบบนี้ไม่เกินอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นชีวิตเขาก็กำลังรุ่งด้วยก็เหมือนแบบใจสลายอะแล้วก็แต่เขาก็เริ่มใหม่ใช่ในที่สุดแล้วตอนนี้เขาก็คือมีคู่ชีวิตคนใหม่นะคะเขาไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะสามารถเริ่มใหม่ได้แต่ในที่สุดก็พอเปิดใจอะค่ะมันก็สามารถที่จะเริ่มใหม่ได้สมมติว่าเราถูกปฏิเสธทุนวิจัยถูกปฏิเสธทุนก่อตั้งธุรกิจอะไรเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะเริ่มใหม่ได้ถ้าสมมติว่าธุรกิจเดิมเราล่มไปแล้วเงี้ยก็สามารถที่จะเริ่มใหม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็นำสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากอดีตมา formulate a new plan ค่ะและข้อสุดท้ายค่ะ take action ค่ะมีแพลนไม่ take action ไม่มีประโยชน์ค่ะไอเดียเนี่ย always cheaper than execution ใช่ execution ยากการที่เรารู้สึกว่าแบบไอเดียเราดีมากเลยอะแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำเราไม่ implement มันอะมันไม่มีประโยชน์อะไรอะมันก็เป็นแค่กระดาษเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้อง take action การ take action เนี้ยไม่ได้ต้องการให้แบบปุ๋ยลุกขึ้นมาแล้วแบบทำอะไรใหญ่โตใน day one แต่ขอให้เราอะ take baby step คืออย่างน้อยที่สุดอะให้เรา get going ก่อนทำอะไรสักอย่างอย่างน้อยเริ่มอะอย่างน้อยต้องเริ่มใช่ให้โมเมนตัมมันได้ก่อนอะแล้วเสร็จแล้วก็คือหลังจากนั้นอ่ะมันจะไปเองค่ะคืออย่าไปฟอร์สตัวเองมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมติว่าแบบหลังการสูญเสียอะไรที่ยิ่งใหญ่อะค่ะก็คืออย่างน้อยขอให้เราอ่ะได้เริ่มต้นแล้วคือเอ็มเชื่อว่าโมเมนตัมมันก็จะพาไปเองแล้วก็สไลด์สุดท้ายค่ะไม่มีใครนะคะที่มีภูมิต้านทานต่อความล้มเหลวมาก่อนค่ะสิ่งต่างๆเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นไปตามที่เราต้องการเสมอแต่ว่าถ้าคุณสามารถยืนหยัดที่จะสู้กับความล้มเหลวได้เนี่ยคือแม้ว่าคุณจะล้มเหลวคุณก็ยังยืนหยัดต่อไปเนี่ยก็มีหลักฐานที่บอกแล้วว่าในที่สุดอ่ะมันก็จะคุ้มค่ากับการลุกขึ้นมายืนอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้คือผู้วิจัยนะคะดาชุนหวังนะคะเป็นคนที่วิจัยแล้วก็เป็น associate professor ที่ Kellogg School of Management ได้กล่าวไว้ค่ะครับโอ้ดีมากเลยยอดเยี่ยมนะฮะ